ีดักสวัสดีค่ะแม่จ๋าเพื่อนๆมาแล้วสาวทั้งคนมาแล้วสวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็ต่อเนื่องจากคลิปของฟักทองนะคะที่เราพาทุกคนไปชมฟักทองกันแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในนี้กันนะคะซึ่งเป็นเขาวงกตนะคะด้านหลังของแม่จ๋านี่เนาะเขาก็ทำเป็นแบบว่าอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเผชิญเขาวงกตกันนะคะหาทางออกกันให้เจอนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปผจญภัยด้วยกันค่ะทุกคนตอนนี้เราจะพาทุกคนมาเราดูฟักทองกันไปแล้วเนาะนะเดี๋ยวเราจะผ่อนคลายกันด้วยพาทุกคนเล่นเกมกันอันนี้เป็นแบบเขาจะทำเป็นป่าข้าวโพดนะป่าข้าวโพดแต่ว่าจะทำเป็นแบบเหมือนเขาวงกตให้เราหาทางออกนะคะเราก็จะเดินแล้วก็หาทางออกกันเนาะปะเดี๋ยวเราไปลองกันโอ้แต่ดูด้านหน้าสิอันนี้นะทางเข้าเดี๋ยวเราไปดูก็จะประมาณนี้หาทางออกให้ได้เราจะวนอยู่ในนี้แต่โอ้เลอะจังวีเดอร์ทิชชูwhat you think วีเดอร์ทิชชูscary you think where we should go I want to go this way ถ้าไปทางนั้นไปเจอทางตันแล้วก็เจอผีนะคะทุกคนก็จะทำแบบว่ามันคือมันไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเนาะก็คือทำแบบเด็กๆสนุกอะไรอย่างงี้เนาะ ป่าข้าวโพดนะเนี่ยเรามาบุกป่าข้าวโพดกันแล้วก็จะมาเจออีกหนึ่งอย่างตรงนี้แล้วเราก็จะมีตรงนั้นแม่มดนะตรงนั้นน่าจะเป็นแม่มดแล้วเราก็จะทางนี้ไปทางไหนดีไปทางนี้โอ้ตรงนี้น่ากลัวมากเจออะไรอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้แม่มดแม่มดทุกคนอุ้ยอะไรนู่นอุ้ยขาชีโดชีเดทุกคนดูนี่ขาชี้โดชี้เด่เลยเนี่ยขาชี้โดชี้เด่ไปทางนู้นก็จะไปเจอแบบนี้ค่ะนู่นไงอันนี้ก็คือบรรยากาศป่าข้าวโพดนี่มาทางนี้ก็เจอแบบนี้โอ้ผีเด็กอันนี้ผีเด็กนะคะผีเด็กผีเด็กถึงว่าเขาเดินกลับทางนี้ทางตันค่ะทุกคนทางนี้ตามตันนะไปทางนู้นโอ้โหด้านนู้นแมงมุมยักษ์นี่แมงมุมยักษ์ดิส มาเจอตรงนี้เป็นกระจกทางที่เรากำลังจะไปเป็นทางเขาวงกตซึ่งเราจะขึ้นไปบนยอดเขา ซึ่งเขาจำลองว่าเป็นยอดเขาด้านบนนู้นนะคะเรามาเจอสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวด้านนี้กันอีกเร็วดูนี่นะคะ
เดือสิงห์หน้าสะพึงกลัวแล้วก็แล้วเราก็มาถึงทางออกนะคะเราก็หาทางออกกันจนเจอแล้วเราก็จะขึ้นไปด้านบนด้านบนเขากันแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงด้านบนกันแล้วจ้าเราก็หาทางออกจากเขาวงกตกันได้แล้วนะคะซึ่งเรามาจากนู่นด้านล่างนะคะที่เราเดินวนอยู่นะคะเป็นป่าข้าวโพดด้านล่างนู้นสุดท้ายเราก็ขึ้นมาถึงทางนี้กันได้แล้วนะคะนี่อันนี้ก็เป็นทางเข้าที่เราเข้ามาจากด้านนู้นตรงนู้นก็สนุกสนานกันไปพอกลุ่มกลิบเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็นอะไรที่ไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรมากมายเนาะเป็นแบบว่าทำขึ้นมาให้แบบว่าคนที่มาเลือกซื้อฟักทองนะคะเขาก็จะมีเด็กๆมีลูกๆนะคะมาด้วยมาเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมาเลือกซื้อฟักทองกันก็ได้มีอะไรให้เด็กๆได้เล่นกันเนาะพอได้เพลินๆเล็กๆน้อยๆค่ะนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกท่านทุกๆคนค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมแม่จ๋านะคะแม่จ๋าพาเพลินนะคะช่องเล็กๆก็ขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ